9อาหารเช้าบำรุงสมองช่วยให้สมองของเราสดชื่นและมีกำลังค่ะหลายคนถามพี่ปรามาเลยโอ้โหพี่ปราได้ยินมาเลยนะคะว่าอาหารเช้านี่มีประโยชน์มากๆพี่ปรายังยืนยันนะคะอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดคืออาหารเช้าค่ะวันนี้จะมาแนะนำ9อาหารเช้าบำรุงสมองทำให้ร่างกายของเราสดชื่นตามพี่ปรามาเลยนะคะ9อาหารเช้าสลัดความง่วงปลุกสมองให้ปลอดโปร่งนะคะอย่างที่บอกเลยเราตื่นมาเช้าๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นไงคะนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มง่วงเงียงหงุดหงิดอุ้ยถ้าคนมันเด็กบางทีไม่อยากไปโรงเรียนบางทีก็ไม่อยากทำงานเลยค่ะอยากลาแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ที่ต้นเหตุเราก็จะต้องลางานไปตลอดค่ะจนสุดท้ายก็ไม่มีงานทำหรือไม่ไปโรงเรียนจนสุดท้ายก็ไม่ผ่านการเรียนนะคะตอนนี้เรามาดูเลยค่ะ9อาหารเช้าที่จะแนะนำในวันนี้จะเพิ่มความกระชุ่มกระชวยปลุกความสดชื่นให้เราในตอนเช้าทำให้สมองของเราเนี่ยลดเล่นเลยค่ะรวมทั้งเพิ่มพลังงานเป็นอาหารที่เรียกว่ามีประโยชน์หาง่ายได้ใกล้ตัวด้วยเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างข้อที่หนึ่งไข่ค่ะแน่นอนเลยไข่ไก่นะคะหรือจะเป็นไข่ต้มไข่อะไรก็ได้ที่เราทานแล้วอย่างที่เราบอกเลยว่าไข่มันจะบำรุงร่างกายของเราดีที่สุดพี่ปลาพูดเลยนะคะก็อุดมไปด้วยโปรตีนมากและมีส่วนช่วยในการทำงานของสมองค่ะเราจะเห็นเลยนะคะไข่นี่ทานได้ทั้งทุกเพศทุกวัยทำให้สมองของเรารู้สึกปลอดโปร่งคิดและตัดสินใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นรวมทั้งไข่ไก่หนึ่งใบยังให้พลังงานมากถึง3เท่าเราสามารถทำอะไรได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกสูญเสียพลังงานเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะนั้นไข่มีประโยชน์มากๆเลยถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะไข่อาหารที่หาได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์จริงๆอย่าลืมนะคะเราต้องมีไข่ติดบ้างไว้บ้างแล้วก็ที่สำคัญแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อแล้วมีอาหารอะไรอีกโอ้โหรับรองเลยค่ะหาง่ายใกล้ตัวและมีประโยชน์มากๆมาดูกันเลยค่ะข้อที่2โยเกิร์ตเลือกทานโยเกิร์ตแบบธรรมดาในตอนเช้าแทนน้ำผลไม้หวานๆที่ใส่น้ำตาลที่บอกได้เลยนะคะถ้าเราทานอะไรหวานมากๆเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรายิ่งเหนื่อยง่ายแล้วก็พลังงานในร่างกายของเราก็จะไม่ดีโยเกิร์ตจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของเราทำงานดีขึ้นหรือบางทีเราก็อาจจะนำน้ำอัลมอนด์มามิกซ์ทานเข้าด้วยกันก็อร่อยไปอีกแบบนะคะแถมยังช่วยสร้างพลังงานให้กับร่างกายได้ด้วยยิ่งถ้าเรานำโยเกิร์ตไปแช่เย็นก่อนทานโอ้ยสดชื่นมากๆเลยค่ะพี่ปราอยากจะแนะนำและเป็นทริคนะโยเกิร์ตสามารถทานได้ตลอดเวลายิ่งถ้าทานโยเกิร์ตก่อนนอนทุกคืนตื่นเช้ามาเนี่ยการขับถ่ายของร่างกายของเราจะดีมากๆเลยเป็นไงคะโยเกิร์ตสุดยอดเลยข้อที่3อัลมอนด์ทานเล่นที่เป็นแหล่งรวมของสารอาหารชั้นยอดอย่างโปรตีนและไขมันต่ำที่ไม่ทำให้อ้วนนอกจากอัลมอนด์จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายและช่วยให้สมองระบายมากขึ้นแล้วอัลมอนด์ยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้คงที่ด้วยจึงเหมาะที่จะทานในตอนเช้าเป็นอย่างยิ่งเราอาจจะทานเล่นหรือนำไปมิกซ์ผสมกับอย่างอื่นก็ได้นะคะอัลมอนด์เรียกว่าทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากมายสิ่งหนึ่งที่พี่ปรายอยากจะบอกเสมอเลยขอให้เราทานเลือกอาหารที่ทานได้ไม่ยากแล้วก็สะดวกเพราะตอนเช้านี่หลายคนรีบพอเรารีบเนี่ยบางคนไม่ทานเลยอาหารเช้าซึ่งมันไม่ถูกนะคะเพราะทุกคนรู้ว่ากิจกรรมต่างๆเราเริ่มในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือแม่บ้านเองเราต้องทานอาหารเช้ามื้อเช้าต้องทานอย่างราชามื้อกลางวันก็ทานธรรมดาค่ะมื้อเย็นเนี่ยเราต้องทานให้น้อยที่สุดเพราะส่วนใหญ่เราทานแล้วเรานอนเลยแต่ถ้าเราทานมื้อเย็นมากก็อ้วนนอกจากอ้วนแล้วถ้าเกิดย่อยมันหมดมันก็มีการสะสมในร่างกายกลางคืนถ้าเราทานอิ่มเกินไปเราก็นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นใครที่งดอาหารเช้ากลับมาดูใหม่นะคะจัดตารางเวลาใหม่อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดทานกลางวันก็ทานธรรมดามื้อเย็นนี่เรียกว่าทานอะไรเบาๆก่อนนอนก็พอเราจะได้หลับสบายเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของอาหารเช้าเลยค่ะข้อที่4ผักขมหรือกระหล่ำปลีสีเขียวเข้มรับเช้าวันใหม่ด้วยผักสีเขียวที่ปกคลุมไปด้วยใบประโยชน์หลากหลายที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆช่วยให้สมองเล่นพร้อมเปิดรับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น
ในเช้าวันไหนที่เราเบื่อๆลองทำไข่คนกับผักขมหรือกะหล่ำปลีสีเข้มๆดูสิอร่อยค่ะแล้วมันจะทำให้พลังงานของเราเนี่ยดีมากๆเลยข้อที่5แอปเปิลทานแอปเปิลเราบอกเลยนะว่าดีมากแอปเปิลมีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ใช้ลดน้ำหนักได้พี่ปราได้ทำคลิปในเรื่องของแอปเปิลไว้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นคลิปที่หลายคนทำดูแล้วก็ชอบมากเลยเนื่องจากอะไรคะแอปเปิลจะมีประโยชน์กับเรามากมายเลยน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในแอปเปิลจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่ามากๆพี่ปราบอกเลยนะคะติดแอปเปิลไว้ทานตอนบ่ายก็ดีมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะข้อที่6ผลส้มทานผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีอย่างส้มสัก 1-2 ผลในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายของเรานี่ได้เบิร์นไขมันเป็นพลังงานไม่แปลกใจเลยว่าใครๆก็ดื่มน้ำส้มในตอนเช้าและส้มนี่แหละค่ะที่จะทำให้เราโหรู้สึกสดชื่นมากๆเลยวันนี้คุณได้ทานวิตามินซีหรือได้ทานน้ำส้มหรือยังอ๋อแต่ที่สำคัญนะคะถ้าเป็นไปได้คุณเป็นน้ำส้มเรียกว่าสดอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะจะทำให้ร่างกายของเรานี่ได้น้ำตาลมากแล้วจะอ้วนแล้วน้ำตาลในเลือดจะสูงด้วยและสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าสะสมในร่างกายมากๆก็จะทำให้เราเกิดภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อโรคเบาหวานข้อที่7ธัญพืชโฮลเกรนต่างๆอาหารสมองที่เต็มไปด้วยประโยชน์และคุณค่าทางอาหารมากมายนอกจากโฮลเกรนจะให้พลังงานมากเท่าที่คุณต้องการแล้วยังเป็นอาหารที่ช่วยลดความอ้วนได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยเพราะธัญพืชหรือโฮลเกรนเป็นข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำแต่ให้พลังงานสูงจึงเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับผู้ที่รักสุขภาพยามีหุ่นสวยโดยเฉพาะอาหารเช้าเราอาจจะเป็นไงคะมิกซ์กับธัญพืชโฮลเกรนเข้ากับอัลมอนด์หรือทานคู่กับแอปเปิลก็อร่อยแถมได้ประโยชน์ไปอีกแบบนึงข้อที่8กล้วยกล้วยผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและวิตามินมากมายกล้วยจะช่วยรักษาพี่ปราบอกเลยนะคะกล้วยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้คงที่ทำให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นส่วนน้ำตาลในกล้วยจะช่วยให้ร่างกายของเรากระปี้กระเปร่ารู้สึกมีพลังมากขึ้นนอกจากทานกล้วยในตอนเช้าแล้วเราลองเปลี่ยนบางคนก็ทานกล้วยในตอนบ่ายๆด้วยนะคะเพิ่มความสดชื่นคลายความง่วงและที่สำคัญถ้าเราทานกล้วยได้มากเท่าไหร่มันก็ดีต่อสุขภาพอย่างหนึ่งที่เขาบอกเลยว่ากล้วยนี่ทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายและเด็กๆก็ทานกล้วยกันนะคะกล้วยนี่ทานได้ทุกเพศทุกวัยและหาง่ายที่สำคัญเป็นกล้วยที่สุกก็จะดีถ้ากล้วยดิบๆแล้วทานไปร่างกายเราจะย่อยยากและพี่ปรายันจะบอกเลยนะคะการทานกล้วยก็มาช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยสาวๆคงจะชอบแต่อย่าลืมค่ะอย่าไปทานกล้วยกับของหวานๆโอ้โหไปราดกะทิไปราดอะไรมากมายเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราอ้วนถึงตอนนี้พี่ปราบอกว่ากล้วยของเรามีหลายชนิดมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บนะกล้วยทุกอย่างมีประโยชน์แล้วพี่ปราก็ได้ทำคลิปประโยชน์ของกล้วยแต่ละชนิดไปแล้วลองไปศึกษาดูนะคะเราจะได้เลือกรับประทานให้เหมาะกับเราได้อย่าลืมค่ะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ข้อ9น้ำเต้าหู้หรือน้ำนมถั่วเหลืองจะโชคดีมากๆเลยนะคะถ้าแถวบ้านเรามีขายแบบสดๆเพราะว่าอะไรคะน้ำเต้าหู้หรือน้ำนมถั่วเหลืองสำหรับบางคนที่แพ้นมวัวทานนมไม่ได้เลยการที่เราทานน้ำเต้าหู้จะมีประโยชน์มากเพราะถั่วเหลืองก็มีประโยชน์กับร่างกายและที่ดีมากก็คืออะไรคะช่วยบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกันค่ะพี่ปราได้ทำคลิปน้ำเต้าหู้หรือคิดของถั่วเหลืองไว้ทุกคนก็ยอมรับเลยว่าถั่วเหลืองมีประโยชน์จริงๆและถ้าเราได้ทานแบบไม่ใส่น้ำตาลมากเกินไปทานสดๆจะมีประโยชน์หลายอย่างมากโดยเฉพาะบางครั้งนะคะผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนการได้รับฮอร์โมนหรือได้รับสิ่งที่มีประโยชน์จากพวกธัญพืชถั่วต่างๆหนึ่งในนั้นคือถั่วเหลืองด้วยจะทำให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงและที่สำคัญก็คือฮอร์โมนมันมีจะมีหลั่งสารต่างๆเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานี้สดชื่นตลอดเวลาถึงตอนนี้เห็นประโยชน์แล้วใช่ไหมคะอาหารเช้าซึ่งมีทั้งหมดถึง9ชนิดหรือ9อย่างเราเลือกทานนะคะและดีที่สุดหมุนเวียนกันค่ะอย่าทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆบ่อยๆถ้าเราทานได้หลายอย่างมันจะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเกิดประโยชน์กับร่างกายอาหารเหล่านี้ก็หาง่ายไม่ลำบากเลยอย่างองงดอาหารเช้านะคะพี่ปราบอกเลยการที่เรางดอาหารเช้าจะมีโทษกับร่างกายมากเลยแบ่งเวลาสักนิดจัดเวลาสักหน่อยแล้วเราจะได้เกิดประโยชน์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น
กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เชื่อพี่ปลานะคะ